ยังอยู่กับประเด็นคลื่นมนุษย์จีนนักท่องเที่ยวจีนกำลังจะออกจากประเทศจีนไปสู่ประเทศต่างๆขนาดที่ญี่ปุ่นไต้หวันอินเดียสหรัฐอินเดียฟิลิปปินส์เขายกกะเขากลัวเขาผวาเลยล่ะโควิดที่ติดมากับคลื่นมนุษย์จีนเขาเพิ่มมาตรการกันเยอะแยะมากมายแก่กองทีเดียวญี่ปุ่นดูจะแอคชั่นแรงที่สุดแรงจนต้องบอกว่าทางการจีนเขาเคืองอะแต่ขณะเดียวกันอินเดียก็น่าจับตาใช่ค่ะเขาเตรียมจะเพิ่มมาตรการเรื่อยๆเขายกระดับมาตรการเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนใช่ไหมค่ะแต่อินเดียยกระดับมาตรการไม่ใช่เฉพาะจีนญี่ปุ่นด้วยยังครอบคลุมญี่ปุ่นเกาหลีใต้และประเทศไทยเราด้วยเราจะไปเขาเขาจะยกระดับถึงอีกหนึ่งเขตเศรษฐกิจก็คือฮ่องกงค่ะโอ้โหเห็นไหมโอ้โหเขาเข้มมากอยากรู้จังว่าอินเดียเนี่ยมองประเทศไทยอย่างไรไม่รู้ว่าเราอยู่ในลิสต์เขาอะทำไมจับประเทศไทยอยู่ในบัญชีเดียวกันกับประเทศจีนเราอยู่ในลิสต์เขาแล้วอะเราอยู่ในลิสต์เขาแล้วอะไม่เป็นไรตัดกลับมาดูบ้านเราดีกว่านักท่องเที่ยวจีนมาบ้านเราเท่าไหร่กันแน่ที่บอกว่าช่วงนี้ยังไม่ได้ถึงขั้นทะลักยังไม่ได้เยอะมากประเด็นนี้คือข้อมูลจาก AOT บริษัทท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยค่ะหรือ AOT หรือททนั่นเองค่ะบริษัทเจ้าของสนามบินสุวรรณภูมินี่แหละใช่ค่ะเขาได้ประมวลข้อมูลแล้วก็ทำเป็นกราฟิกขึ้นมาตัวหนึ่งดูง่ายอ่านง่ายกราฟิกตัวนี้เป็นเรื่องของเมืองจากประเทศจีนที่ทำการบินเข้าออกณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใช่ค่ะเขาทำเรื่องมาขอบินเข้าออกบ้านเราไงสรุปก็คือที่ประเทศจีนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปักกิ่งสุวรรณภูมิหรือเซี่ยงไฮ้สุวรรณภูมิเท่านั้นนะไม่ใช่มันมีทั้งหมดมันยังมีการเปิดเที่ยวบินระหว่างสุวรรณภูมิกับเมืองต่างๆในประเทศจีนรวมทั้งสิ้น16เมืองด้วยกันใช่ค่ะเช่นนะคะฮ่องกงมาเก๊าเซี่ยงไฮ้คุนหมิงเฉิงตูกวางโจวเจิ้งโจวฉงชิ่งฝูโจวหางโจวหนานจิงหนานหนิงเซินเจิ้นเทียนจินอู่ฮั่นแล้วก็เซี่ยเหมินไปดูกันเองนะครับเมืองไหนใน16เมืองโควิดกำลังระบาดอย่างแสนสาหัสกันมันมีโอกาสเหลือเกินที่คนจีนในบางเมืองหนีโควิดมาพักร้อนในเขตประเทศไทยแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่รับเขานะค่ะเพียงแค่เข้มงวดสักนิดนึงค่ะนั่นแหละแต่ขณะเดียวกันอีกหนึ่งข้อมูลจาก AOT เช่นกันขณะนี้สายการบินที่บินขนคนจากประเทศจีนมายังสุวรรณภูมิมีทั้งสิ้น26สายการบินหรือ26แอร์ไลน์ทีเดียวโอ้โหไม่ต้องบอกนะคะเยอะแยะมากมายนะคะอ่านไม่หวาดไม่ไหวค่ะมันเยอะแอร์ไชน่าแอร์มาเก๊าพูตานแอร์ไลน์โอ้มีหมดค่ะมันเยอะค่ะ26สายการบินมันเยอะคุณนายตอนนี้มีคนตั้งข้อสังเกตส่งข้อมูลเข้ามาเขาบอกอยู่ในสังเกตไหมว่านักท่องเที่ยวมาบ้านเราอ่ะเขาไม่ใส่หน้ากากแล้วนะใช่เขาเลยบอกว่ามันหวั่นเกรงตรงนี้แหละเพราะเราไม่รู้ว่าเชื้อปัจจุบันเนี่ยเชื้อโควิดมันกลายพัฒนาไปตรงไหนอย่างไรคือผมมีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งนะเราคงต้องคำนึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจแล้วล่ะขณะเดียวกันการล็อกดาวน์หรือการปิดประเทศหรือการยกระดับมาตรการเป็นระยะเวลานานเกินไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่กระทบเศรษฐกิจแต่อีกอย่างที่สำคัญคืออะไรนะอะไรคะผลกระทบทางสังคมทางจิตใจอ๋อสังคมกับจิตใจตามมาด้วยยกตัวอย่างเช่นประเทศจีนปิดประเทศมา3ปีเขาซิวอ่ะเขาเข้าสู่ปีที่3กำลังจะขึ้นสู่ปีที่4คนเขาไม่ทนจีนแผ่นดินใหญ่เริ่มมีอาการไม่ทนใช่คนเขาไม่ทนไม่ทนเป็นครั้งแรกที่เกิดการประท้วงเรียกร้องทั่วประเทศใช่เรียกร้องค่ะรัฐบาลเลยคือเขาไม่ไหวก็เขาไม่ทนแล้วไงเขาทนไม่ไหวแล้วอ่ะคนจีนอ่ะเรื่องที่จะกล้าลุกขึ้นมาประท้วงนโยบายของทางการจีนในขอบเขตทั่วประเทศกระจายไปทั่วประเทศเลยใช่ช่วงโควิดจริงๆจีนเขาดูแลคนจีนดีนะแต่พอมาจุดๆเนี้ยเขาก็ทนไม่ได้เหมือนกันเขาก็ไม่ทนไงพอมาถึงจุดนี้มันเป็นไฟประทับเป็นเหตุเป็นปัจจัยทางการเมืองที่ทำให้ผู้นำสีจิ้นผิงทางการจีนต้องตัดสินใจในเชิงนโยบายใช่ค่ะใช้คำว่ากลับลำในเชิงนโยบายกลับรถยูเทิร์นอะแบบหักหัวเลยอะแบบไม่บอกใครก่อนเลยนะอยากเปิดประเทศใช่ไหมเปิดให้เลยเราก็รอลุ้นสงกรานต์หรือจะต้องรอถึงกลางปีที่ไหนได้ไม่ต้องรอค่ะ8 มกราคม 66ค่ะเปิดแล้วค่ะ